ครับสวัสดีครับผมชื่อกิตติคมสุขมีนะครับเป็นมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ครับผมดิฉันชื่อสุชัญญาพัฒน์คำเกิดนะคะเป็นนักศึกษามสท.นะคะคณะเศรษฐศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะกัญญามาศปัญญาค่ะจบเศรษฐศาสตร์ของมสท.มหาบัณฑิตค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศของมหาลัยก็ดีมากเลยทุกอย่างโอเคลงตัวหมดทุกอย่างเลยค่ะความรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ศึกษาในสถาบันนี้ซึ่งให้ความรู้ในแก่นแท้ของหลักวิชาการนะซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะครับส่วนผมก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นทั้งบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตที่นี่นะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับสถาบันที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสกับคนทุกเพศทุกวัยแค่คุณอยากจะเรียนหนังสือคุณมาที่นี่ได้เลยไม่เกี่ยงอายุไม่เกี่ยงเพศที่นี่ดีมากๆเลยครับส่วนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เรียนมานะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะมากเลยนะครับคืออันดับแรกง่ายๆคือเวลาเราดูข่าวเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยครับนโยบายของรัฐเราจะเข้าใจเลยแล้วก็เอาไปประยุกต์กับที่ทำงานได้นะครับผมส่วนตัวที่ศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นนะคะก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันนี้ในคณะเศรษฐศาสตร์สามารถที่จะใช้ในนำความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในสถานะทางเศรษฐกิจส่วนตัวนะคะทั้งครอบครัวนะแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ซึ่งเราสามารถที่จะปรับชีวิตเราเนี่ยให้รู้ทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะคะทำให้เราอยู่รอดได้นะคะวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจได้ความเป็นไปของเศรษฐกิจได้อะค่ะก็ได้นำความรู้ตรงเนี้ยนะคะของเศรษฐศาสตร์เนี่ยไปใช้วิเคราะห์ในชีวิตประจำวันแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลอย่างเงี้ยเราก็จะทราบว่ารัฐบาลทำอย่างเงี้ยเพราะเหตุผลอะไรเพราะเราเข้าใจแล้วว่าเศรษฐศาสตร์มันคืออะไรนะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้มากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะอายุท่านจะอายุเท่าไหร่นะคะจะอายุมากน้อยแค่ไหนก็มาศึกษาที่นี่ได้แล้วก็จบจากที่นี่มีความรู้มีความสามารถมีความชำนาญทุกด้านทุกทางนะคะท่านจะเก่งเลยค่ะถ้ามาศึกษาที่นี่ในส่วนตัวก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนนะประชาชนทั่วไปที่มีความพร้อมนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะมาศึกษาได้ทั้งทำงานส่วนตัวนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถศึกษาได้ทางไปรษณีย์นะคะส่งถึงบ้านแล้วก็มีหน่วยงานทุกสถาบันทั่วประเทศนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จในการศึกษาได้ค่ะครับส่วนตัวผมก็อยากให้ทุกคนนะครับที่มองหาโอกาสทางการศึกษานะครับก็คืออยากให้พิจารณามสท.มาเรียนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่แค่คุณอยากจะเรียนหนังสือคุณก้าวเข้ามาที่นี่ได้เลยเพราะที่นี่พร้อมที่จะให้คุณจบอย่างมีคุณภาพครับผม